ขอพี่น้องลุกขึ้นเนาะเราจะถวายเพลงร่วมกันมาตัวโลกถูกสาดซื่นส้มยินดีพอในวันนี้เป็นวันยิ่งใหญ่สำคัญองค์พระคริสต์บุตรพระเจ้ามาจากสวรรค์เป็นเทพกันมาบังเกิดในโลกามีเทวดาต่างพากันสรรเสริญบุตรบอกข่าวกันมาทุกคนจงได้ยินอย่ากังวลเก่งกลัวโลกนี้ฟังน้องพี่นี่เป็นข่าวพระกิตติคุณวันนี้พระคริสต์ได้โปรดญาติมิตรบังเพื่อเกื้อกูลให้สุขไพบูลย์ทรงรักเมตตากรุณาพาปัสสุตเป็นบุตรมนุษย์ตามปรารถนาในหางยาที่บังเกิดของพระเยซูถวายได้เพลงเด็กเพลงคริสต์มาสฟังกันสาวสวรรค์สรรเสริญเสิดสูพารัสมีจงมีแก่พระเจ้าของเฮาสุขทั้งสิ้นทั่วแผ่นดินโลกคงประสงค์หากมันคงยังมีท่ามกลางมนุษย์ทั่วไปเสิญพี่น้องเสิญอย่ามัวเพลินลงนอนหลับไหลตื่นเถิดเตรียมใจต้อนรับพระคริสต์บูชาองค์พระคริสต์มาช่วยชีวิตทุกสาภาษาพระคริสต์มาให้ความรอดตลอดกาลความรอดตลอดกาลพาคริสต์มาให้ความรอดตลอดกาลพระเจ้าของเฮามาเพื่อให้ความรอดเพิ่นหมดทุกคนเนาะเราจะมีอีกเพลงหนึ่งจงฟังเพลงของวงเทวดาจงฟังเพลงของฝูงเทวดาว่าสาธุกษัตริย์เกิดมาตาเมตตาพระเจ้าองค์สูงสุดโพธิ์คืนนี้กันกับมนุษย์ทุกประเทศจงสื่นใจยินดีห้องพร้อมกับสฟ้าในทุกที่ยกเสียงขึ้นด้วยใจสื่นเต็มท่านทรงเกิดที่เบธเลเฮมจงฟังเพลงของเทวดาว่าสาธุกษัตริย์เกิดมาองค์พระคริสต์สถิตอยู่เหนือคนคือพระเจ้าบ่มีเบื้องต้นทอมทาไทยเสด็จมาบังเกิดน้ำมารีอานางประเสริฐพระผู้เป็นเจ้ายิ่งใหญ่ที่สุดทรงหาบกายอย่าห่วงสัตว์มนุษย์จงสาธุผู้ทรงเกิดเป็นพระเยซูเอมานูเอลจงฟังเพลงของเทวดาว่าสาธุกษัตริย์เกิดมา
งอันดีคือความมุ่งเรื่องของความชอบธรรมทรงทั่วไปที่มีบาปกรรมท่านทรงโปรดสอกหาคนเสียหายทรงบังเกิดมาโปรดให้คนตายโปรดยกบาปก็สำโปรดให้ได้ชีวิตคนถูกคนภัยจงฟังเพลงของเทวดาว่าสาธุกษัตริย์เกิดมาเอเมนไปพระพรมจะอธิษฐานเนาะสาธุการในพระเจ้าขอบพระคุณพระองค์สำหรับเช้าวันนี้ที่พระองค์ทรงอวยพรให้พี่น้องทุกคนซึ่งมีโอกาสได้มาถึงวิหารของพระองค์เพื่อพระคนใจจะสรรเสริญพระองค์ร่วมกันและขอบคุณพระองค์สำหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่พระองค์ทรงอวยพรให้พวกเรามีอยู่แบบได้ชีวิตได้ลมหายใจไปโอ้พระองค์เจ้าข้าพระคนใจมีความคิดฮอดคิดถึงที่พี่น้องหลายคนซึ่งผมมีโอกาสมานมัสการขอพระพองเจ้าซึ่งท้องใสแห่งนางเปนอันกิเวลากรพี่น้องอย่างหลายคนที่ในบริกาวได้พิเศษเพื่อที่ทำเพื่อตัวธมมาซึ่งพระองค์ทรงรับดวงวิญญาณเพื่อนไปอยู่ในพระองค์แล้วโอ้พระเบญจคาคอยพ่อสันเล่าลมจิตใจหรือว่าให้แก่ลูกหลานแก่เพิ่นเพื่อให้ยืมมันในความเชื่อที่ตามพระองค์ไปเนี่ยอาจจะทำไปเป็นน้องทุกคนก็ให้รับสันติสุขมาจากพระองค์เสื่อเรียบวางใจในพระองค์ตลอดไปอธิษฐานในพระนามองค์พระมหาเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเอาสักพี่น้องนั่งลงเนาะเอามีพี่น้องมายามาเมื่อนี้โอ้เห็นมายาเนาะซึ่งลูกสาวของอานิธาพงศ์เลยยามนี้เขาเป็นอนาคนซองเนาะซึ่งเพิ่นมายามพ่อแม่หรือว่าเป็นยินว่าเพิ่นมาฮับเอาพ่อแม่ไปยามบ่พระเจ้าพรเนอร์ที่ซึ่งได้ลูกสาวที่ควรเป็นยันพ่อแม่ต่อไปมีอ่านเก้าฮะประกาศเนาะประกาศอันอาทิตย์หน้าเนาะเขาจะฉลองคริสต์มาสเนาะให้พี่น้องทุกคนพร้อมกันมาเนาะเพื่อปีหนึ่งผ่านมาแล้วเขาได้ฉลองปีละเทื่อเทวาครบกลุ่มพระเจ้านั้นมีตลอดเขาจะฉลองกันเพื่อพระบังเกิดของพระเจ้าของเขาเนาะแล้วเขาจะเริ่มต้นแต่10 โมงบุมมีซันเดย์สกูลเขาเห็นตามทุกปีที่เขาเห็นเนาะสนองให้พี่น้องเซินเนี่ยที่พี่น้องเรือโมคูพฤติหูจ้ากันใกล้เคียงกันหรือว่ามีโอกาสก็เซินก็จะมาห่วมเพื่อมาฉลองวันเกิดของพระเยซูคริสต์เจ้าเนาะต่อไปแม่งขออ่านนะพระคำสลัดกันเนาะอ่านไฟจิตวิญญาณเนาะก็เซินเท่านมพุ่นเองIsaiah chapter 9 verse 6, For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government will be upon his shoulders, and he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Isaiah 9:6 เด็กน้อยผู้หนึ่งได้เกื้อนมาให้เราแล้วทรงประทานลูกสายผู้หนึ่งให้เฮาและพระองค์จะส่งเป็นผู้ปกครองของเฮาพระนามของพระองค์คือที่ปรึกษาที่สลาดลักแหลมพระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์องค์เป็นพระบิดาตลอดไปองค์สันติราชขอบคุณพระเจ้าเนาะต่อไปแมนรายการพิเศษเนาะเพลงพิเศษเขาจะได้ฟังเพลงพิเศษเนาะ
การเก็บรักจนเต็มล้นผู้คนในใจด้วยความห่วงใยจึงได้เสด็จมาบันทมในหางยาส่งน้ำว่าเยซูทุกคนควรหูว่าทรงเป็นผู้ใดนี่คือความสำคัญที่สุดในหัวใจเพราะผู้ไทยได้มาอยู่กับเราเปลี่ยนความเศร้ามืดมนด้วยรับแสงสว่างแห่งความหากพระคุณและเมตตาที่เมืองเบธเลเฮมที่เคยเงียบเหงาผู้คนปวดร้าวบ่มีที่พึ่งพาตาวันลำโทเสงปากายในความหวังผู้คนสุขสันต์ผู้นั้นเสด็จมานี่คือความสำคัญในหัวใจเพราะผู้ไทยได้มาอยู่กับเราเปลี่ยนความเศร้ามืดมนด้วยรับแสงสว่างแห่งความหักพระคุณและเมตตาเปรียบรักจนเต็มล้นผู้คนในใจด้วยความห่วงใยจึงได้เสด็จมาบันทมในหางยาส่งน้ำว่าเยซูทุกคนควรหูว่าทรงเป็นผู้ใดนี่คือความสำคัญที่สุดในหัวใจเพราะผู้ไทยได้มาอยู่กับเราเปลี่ยนความเศร้ามืดมนด้วยรับแสงสว่างแห่งความหักพระคุณและเมตตาที่เมืองเบธเลเฮมที่เคยเงียบเหงาผู้คนปวดร้าวบ่มีที่พึ่งพาตาวันลำโทเสงปากกายในความหวังผู้คนสุขสันต์ผู้นั้นเสด็จมานี่คือความสำคัญที่สุดในหัวใจเพราะผู้ไทยได้มาอยู่กับเราเปลี่ยนความเศร้ามืดมนด้วยรับแสงสว่างแห่งความหักพระคุณและเมตตา
And พระเจ้าเนาะขอสบายแก่พระองค์อย่างเพลงขอประกาศอีกอย่างหนึ่งซึ่งเขาได้ประกาศว่าชีมี offering สองทีนั้นเป็นว่าผมมีแล้วเนาะพอแล้วแล้วต่อไปก็ทานศาสนาเพื่อจะมากล่าววางเชิงไปยังต้องเป็นน้องออกก็สนใจเนาะสบายดีพี่น้องก่อนอื่นพวกกันได้ทั้ง3ขอขอบพระเดชพระคุณพระเจ้าที่ยังได้มีโอกาสเข้ามานมัสการพระเจ้าและกันน้อยทั้ง3 ขอตั้งหน้าให้ถ้ามันไม่ตู้พ้นยังนั่งอยู่นี่ก็ขอตั้งหน้าให้ไม่ตู้ถุมมาแล้วก็ครอบครัวผู้เป็นลูกเป็นหลานบ่ว่าจะอยู่สหรัฐอเมริกาหรืออยู่ประเทศลาวหรือฝรั่งก็ดีพวกขน้อยขอตั้งหน้าให้แก่ลูกหลานมดสุภูสุคนและครอบครัวพวกขน้อยก็ขอแสดงความรักแพงพี่น้องแล้วก็ขอแสดงความฮู้บุญคุณที่พี่น้องมีต่อครอบครัวของพวกขน้อยและแม่ตู้พวกขน้อยก็ขอจะลึกสิ่งเหล่านี้ที่พี่น้องได้มีต่อพวกขน้อยบอกว่าทางโอกาสเวลาที่ได้ไปนมัสการสมัครทำร่วมกันอธิษฐานให้แก่ดวงวิญญาณของแม่ตู้ไปถึงที่พอพระทัยของพระเจ้าพร้อมกันนั้นพี่น้องทุกคนก็ยังได้มีโอกาสช่วยทางเป็นทรัพย์สินเงินทองหรือว่าความรักให้แก่พวกข้าพเจ้าพวกข้าพเจ้าขอจะลึกสิ่งดีๆเหล่านี้ไว้อยู่ในชีวิตของพวกข้าพงศ์ตลอดไปพี่น้องเฮ็ดถูกต้องตามน้ำพระทัยของพระเจ้าที่ว่าเขาเป็นกายอันเดียวกันเป็นครอบครัวอันเดียวกันถ้าครอบครัวใดหรือบุคคลใดที่มีความเจ็บปวดหรือทุกโศกพี่น้องก็ทุกโศกแล้วก็เจ็บปวดร่วมกันนี่แหละที่พระเจ้าพอพระทัยให้แก่คริสเตียนและผู้เป็นลูกของพระเจ้าที่จะปฏิบัติต่อกันพี่น้องสิ่งเหล่านี้นะมันจะบ่เกิดแก่ผู้หนึ่งผู้ใดมันจะเกิดทุกๆคนที่อยู่ในบนโลกแห่งนี้ฉะนั้นก็ขอให้เฮายึดถือพระคำของพระเจ้าที่เฮาฮักกันและช่วยเหลือกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันตลอดไปได้มีอย่าง Thank you พี่น้องขน้อยมีน้อยเดียวบ่หลายดอกอีกเท่านึงในฐานะลูกหลานของญาติทุมมาอยากขอบใจกับพี่น้องขอแสดงความรู้บุญคุณแล้วก็จัดลึกไว้เนาะขน้อยมีเมสเซจที่แม่ป้าปุนเพิ่นฝากมาหาพี่น้องเนาะในเมื่อที่ว่าเพิ่นได้รับทรัพย์สินที่พี่น้องได้ถวายออกจากความหักของพี่น้องเนาะเพิ่นฝากมาว่าขอแสดงความขอบใจแล้วก็วายุมกับน้ำใจและก็ทรัพย์สินเงินทองที่พี่น้องได้มอบหมายให้ในมือของเพิ่นหันเพิ่นได้เอาไปใส่เฮ็ดอุโมงค์ศพให้ญาเนาะเป็นที่เรียบร้อยแล้วพี่น้องบ่พอเพียงแต่เท่านั้นมันยังเหลือแล้วเพิ่นก็ได้เอาไปสร้างโบสถ์ไปถวายให้โบสถ์ที่เพิ่นกำลังสร้างอยู่ในตัวเมืองเวียงจันทน์นะในนามของญาติทุมมาพี่น้องหักแพงเพิ่นอยากถวายคืนให้โบสถ์เฮาแต่ขน้อยว่าถวายอยู่พุ่นแหละได้แล้วเฮาพี่บ่เดือดร้อนหยัง but againเพิ่นเว้าหลายหลายแนวที่แต่ว่าขน้อยเว้าบ่ครบดอกพี่น้องเนาะอีกเทื่อนึงขอบใจหลายๆกับความรักที่พี่น้องได้แสดงต่อครอบครัวของพวกหมู่ขน้อยแล้วก็ในน
ามสื่อของญาติโทมาและพี่น้องเนาะขอให้พระเจ้าทรงอวยพรอาเมนขอพระเจ้าอวยพรเนาะแล้วก็ขอให้ขอต่างนาคริสตจักรครับครบแจ้งพี่น้องอีกครั้งนึงเนาะซึ่งที่แล้วเนี่ยเฮาได้ไปร่วมสมาคีธรรมที่บ้านของทานใส่เนาะซึ่งมีตุทุมาเฮาจักพี่น้องทุกคนสิฮู้เนาะแต่อันนึงขน้อยคิดฮอดตุทุมาสมัยตะกี้เพิ่นอยู่นําเฮาเพิ่นนั่งอยู่เจนั่นเพิ่นว่ายําไรก็เพิ่นก็ขอให้พระเจ้ามาเอาเพิ่นไปนะขอจังได๋ก็ตามพี่น้องบ่ฮอดเวลาพระเจ้าบ่เอาไปเวลาเป็นของเพิ่นชีวิตเป็นของเพิ่นแล้วเพิ่นก็บอกขน้อยว่าเมื่อใดแม่จากโลกนี้ไปขอลูกเป่าคุยให้แม่เด้อขน้อยก็ฮับป้าเพิ่นแต่บ่มีโอกาสเนาะซึ่งเฮาเพิ่นอยู่ไกลอยู่ประเทศลาวเฮาก็ไปบ่ถึงแต่ว่าซื่อเลยวันนึงเฮาจะพบเพิ่นอีกในแผ่นดินสวรรค์เนาะเอาต่อไปแม่นขอให้สีทานมาขอถวายทรัพย์เนาะเพิ่นท่านสีทานเนาะขอประกาศอีกอย่างในพี่น้องผู้ที่ติดตาม Facebook หรือว่าอยู่ในภายในประเทศเนาะที่ก็ตามถ้าพี่น้องต้องการจะถวายแก่พระเจ้านั้นขอให้พี่น้องติดตามเพิ่นแจ้งเข้าไว้นี้เนาะตามเบอร์โทรตามที่เพิ่นโซ่อยู่นี้เนาะขอพี่น้องติดตามเนี่ยเราถวายเนาะถ้าต้องการต่อไปก็จะมีเพลงอีกเพลงหนึ่งเนาะไปเพิ่งเสริมก็เส้นพี่น้องลุกยืนขึ้นผู้ที่อยู่ในควา
วาส่องลงมานั้นยิ่งใหญ่พระคริสต์เป็นความสว่างสุขใสท่ามกลางพลังพรวนองค์สันติราชจอมราชันอิมานูเอลฮองอาเลลูยาสรรเสริญพระนามพอพระองค์ทรงบังเกิดอยู่ในหางยาเพื่อสรรเสริญพระนามพอพระองค์ทรงหาเขาประทานองค์พระบุตรผู้ที่อยู่ในความมืดหรืออยู่ในเด่นมัจจุราชจะได้เห็นความสว่างส่องลงมานั้นยิ่งใหญ่พระคริสต์เป็นความสว่างสุขใสท่ามกลางพลังพรวนองค์สันติราชจอมราชันอิมานูเอลสรรเสริญพระนามพอพระองค์ทรงบังเกิดอยู่ในหางยาเพื่อเฮาพระองค์เป็นความสว่างส่องลงมานั้นยิ่งใหญ่เป็นสว่างของเราเป็นแสงไฟของเราต่อไปมันถึงเวลาที่เราจะได้ของพระวจนะของพระเจ้าเนาะเอาโคเซนสบายดีพี่น้องขอให้พี่น้องอธิษฐานเพื่อขนวยด้วยผมใจการอธิษฐานสรรเสริญนมูทนาพระองค์พระองค์ผู้ทรงเป็นพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ผู้ที่สร้างแผ่นดินโลกสร้างจักรวาลสร้างทุกสรรพสิ่งทั้งปวงขอบพระคุณพระองค์ที่ให้พวกข้าน้อยทุกคนมีโอกาสและเวลาเข้ามานั่งอยู่ในสถานที่คือโบสถ์ LBC นี้เพื่อให้พวกข้าน้อยได้ย่องย่อสรรเสริญพระองค์เจ้าโอ้พระบิดาเจ้าข้าพวกข้าน้อยทุกคนเป็นคนผิดและก็เป็นคนบาปที่บ่มีความสามารถจะเข้าใจจะฮู้จะเห็นนอกจากพระองค์เท่านั้นผู้จะเปิดเผยพระวจนะของพระองค์นำพาพวกข้าน้อยพระบิดาเจ้าข้าขอให้พระองค์ทรงได้นำพาพวกข้าน้อยเถิดในเวลาต่อไปนี้พวกข้าน้อยจะย่องย่อพระองค์ก็ขอให้พระองค์ทรงเปิดใจพวกข้าน้อยให้เข้าใจความจริงเพื่อความจริงนั้นจะถึงพวกข้าน้อยปลดปล่อยเป็นอิสระพระบิดาเจ้าข้าอธิษฐานด้วยความหวังและความเชื่อมาในพระนามองค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนส่วนนางลูกน้องหน่อยขอบคุณพระเจ้าที่ได้นอนอิ่มตื่นขึ้นมาแต่ละมือมีเหงื่อแห้งที่พระเจ้าประทานให้พวกเขาเป็นคนผิดคนบาปต้องได้พักผ่อนทุกมือเพื่อจะมีเหงื่อแห้งแต่มีสิ่งหนึ่งที่ขน้อยแนมเห็นว่ามันบ่นอนก็คือวิญญาณสัวหายเป็นศัตรูกับพระเจ้ามันจะแล่นไปแล่นมาอยู่ในแผ่นดินโลกนี้แสวงซอกแสวงหา
ัวใจที่จุดอ่อนเราจะมันหลอกมันจะดึงวิญญาณผู้ที่เชื่อในองค์พระเยซูคริสต์นั้นให้มีจิตใจ2 อย่างบ่ให้มั่นใจในพระเจ้าเลยสุดท้ายมันก็สิมาบอกกับเฮาว่าเฮามานั่งอยู่ในโบสถ์เฮาเลยพ้นแล้วเพราะว่าเฮาเชื่อในพระเจ้ามาก่อนมันเป็นความเชื่อที่บ่สอดคล้องกับพระคัมภีร์มารซาตานมันเป็นวิญญาณชั่วร้ายที่พระเจ้าถิ่มมันลงมาจากแผ่นดินสวรรค์แล้วมันอยู่ในโลกนี้เฮาบ่สามารถเห็นได้กับตาแต่เฮาเห็นกิจการของมันอยู่ในถามกลางชีวิตของคนที่บ่เชื่อและผู้ที่เชื่อคือกันขอบคุณและสรรเสริญพระองค์มื้อนี้ขน้อยจะนำพาพี่น้องเข้าไปถึงหัวใจของเฮาที่เฮ็ดให้เฮาได้รู้จักว่าเฮามี2ใจเฮามี2ใจคน2ใจเป็นคนที่เล่นสู้บ่ได้มั่นใจกับพระเจ้าจักหน่อยเลยคันเฮาแน่เบิ่งเปรียบเทียบแน่เบิ่งสิ่งที่ตาเห็นก็หากคนใดคนหนึ่งบอกเฮาไปเอาเลือกเอาอันหนึ่งมี2 อย่างเนี่ยเมื่อเฮาไปฮอดแล้วเฮาจะได้2 อันแต่เป็นไปบ่ได้จะเอา2 อันต้องเอาอันเดียวก็เลยบ่ฮู้จักว่าสิเลือกเอาอันใดบางครั้งบางคราวพวกเฮาเป็นลักษณะแบบนั้นเพราะว่าพระคัมภีร์ยาวกบอกเฮาแจ้งเลยถ้าบ่มีจะสิบันทึกไว้ยอมมันมีนั่นน่ะเพราะวิญญาณชั่วมันบ่นอนคือมนุษย์มันทํางานอยู่ตลอด24ชั่วโมงสแสวงหาจิตวิญญาณจิตใจผู้ที่อ่อนเพียผู้ที่กำลังห่างออกจากพระเจ้าแล้วมันจะดึงออกไปสุดท้ายเฮาก็บ่ได้เฮ็ดหยังเพียงแต่มานั่งอยู่ในโบสถ์แต่ทุกทิศก็ว่าเฮาได้ผลแล้วเป็นความเชื่อที่บ่ถือกับน้ำพระทัยของพระเจ้าสิบ่สอดคล้องก็น้อยจะพาพี่น้องอ่านขอพี่น้องเปิดไปในพระคัมภีร์ยากโบบทที่4ข้อที่8ก็น้อยจะอ่านยาโคโบบทที่4ข้อที่8ได้บอกว่าแนวนี้เจ้าทั้งหลายจงเข้าใกล้พระเจ้าและพระองค์จะเสด็จมาใกล้พวกเจ้าคนบาปทั้งหลายเอ้ยจงชำระมือให้สะอาดและคนสองใจเอ้ยจงชำระใจของตนให้บริสุทธิ์ผู้ที่เขียนขึ้นมานี่แม่นน้องคึงขององค์พระเยซูคริสต์เพิ่นบ่ได้เชื่อในพระเยซูคริสต์ในเวลาที่พระองค์ยังมีชีวิตเลือดเนื้อนั่นแต่เพิ่นมาเชื่อพระเจ้าหลังจากอาจารย์เปาโลได้กลับใจใหม่พี่เพราะรับเองเป็นคนสองใจถ้าสิติดตามพระเยซูคริสต์พระองค์ก็บ่มีหยังแม้แต่เฮือนหลังนึงก็ยังบ่มีหัวสินอนหม่องสินอนก็ยังบ่มีก็เลยบ่ไปสองจิตสองใจจนมาถึงอาจารย์เปาโลพี่หากลับใจใหม่เราจังกลับใจเป็นใจเดียวขององค์พระเยซูคริสต์เลยจังได้เขียนจดหมายยาโคโบนี่บอกพวกเฮาทุกคนที่กําลังมีชีวิตอยู่ในโลกนี้บ่อยากให้เฮาเป็นแบบนั้นพระคัมภีร์บอกว่าเจ้าทั้งหลายจงเข้าใกล้พระเจ้าก็แสดงว่าเฮาห่างออกนี่ถ้าพระคัมภีร์บอกแนวนั้นฮะแม่นเฮาห่างออกแท้เพราะพระคัมภีร์ทุกตอนแต่ปฐมกาลจนฮอดพระนิมิตดลใจด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เฮาห่างออกจากพระเจ้าแท้อันใดเฮ็ดให้เฮาห่างออกพระคัมภีร์บอกเฮาอีกว่าทุกสิ่งอยู่ในโลกนี่เป็นศัตรูกับพระเจ้าบ่ได้มาจากพระเจ้าแต่มาจากโลกเพราะฉะนั้นน่ะสิ่งของอยู่ในโลกนี่มันจะมาตัวมันหล่อเฮาดึงเฮาออกจากใกล้ชิดพระเจ้าขนาดเฮาเองนะเป็นคนผิดเป็นคนบาปลูกเฮานะเฮาบอกเขานะเขายังบ่ฟังแล้วเขาบ่เชื่อเฮาเขาบ่มั่นใจในเฮาเลยเขาไปเชื่อนําสิ่งอื่นๆพุ่นแล้วเฮาเป็นมีความรู้สึกแนวใดเฮานี่เสียใจเจ็บปวดที่ว่าลูกบ่ฟังที่พ่อบอกออกไปมีแต่ความจริงเท่านั้นบ่มีจักหน่อยพ่อจะบอกลูกทำลายลูกนะพระวจนะของพระเจ้าคือกันเป็นพระคำของพระองค์เลี้ยงวิญญาณเฮาเพื่อให้วิญญาณเฮานี่มีชีวิตตลอด
วิญญาณสัวหายมารซาตานมันบ่อนอนมันเที่ยวไปเที่ยวมามาหาจิตใจของคนที่มีความเสื่อเพื่อจะดูดดึงเขาออกให้เขามีสองใจบ่มันใจจักหน่อยเลยเคิงๆกลางๆเขาเห็นใดมีเธอหนึ่งเปโตรเพิ่นบอกพระเยซูคริสต์ว่าพระองค์ไปที่ใดข้าน้อยจะไปที่นั่นกับพระองค์ข้าน้อยหักพระองค์สุดใจแม้นแต่เมิ่งวันก็จะบ่ให้ต้อมห่างกายของพระองค์แล้วพระเยซูคริสต์ปิ่นหลังขึ้นระบองว่าไอ้ซาตานจงหมิดวิญญาณสัวหายเขามาถามกลางผู้ที่ติดตามพระเยซูคริสต์ในเทื่อหนึ่งอีกบัดนี้ตอนพระองค์ถูกจับไปเขาจะประหารพระเยซูคริสต์นั้นเขาจะประหารพระเยซูคริสต์แต่เปโตรมีสองใจยากหูจักอยู่พระเยซูคริสต์เป็นพระเจ้ายังยากหัวใจที่ยากหรือหัวใจหนึ่งก็เลยห่างออกจากพระเจ้าไปอยู่กับไผไปอยู่กับโลกคิดว่าโลกใจความอบอุ่นบ่ไฟของโลกน่ะเพียงแต่อุ่นห่างกายซื่อๆซั่ววูบข้าวเดียวเท่านั้นแต่อุ่นจิตวิญญาณนี่แม่นมาจากพระเยซูคริสต์พุ่นเพราะฉะนั้นน่ะมันหูวิธีดึงเฮาออกแต่ก็ขอบคุณพระเจ้าพระวจนะของพระองค์เขียนไว้กันไว้เบิดเพื่อให้เฮาได้ติดตามสองจิตสองใจมีผู้นึงมาบอกเปโตรว่าทานคือกับขายคือกับพระเยซูคริสต์เพราะทานเป็นคนของพระองค์ทานมาจากกาลิเลีแล้วบอกว่าขน้อยสาบานขน้อยบ่ฮู้จักเราเลยหัวใจที่ฮู้จักเต็มขนาดแต่ปากนี่บอกออกมาว่าบ่แม่นคอยบ่ฮู้จักเราแต่สุดท้ายนะพระเจ้าหักมนุษย์ให้พระเจ้าหักเปโตรให้เราได้สัมผัสได้ว่าโอ้หัวใจของเฮาหูหับหูอยู่เป็นยังคือปฏิเสธก็เพราะเฮาสองใจคนสองใจเป็นคนเหลียนสู่ต่อพระเจ้าราชอาณาจักรของพระองค์มีแต่สำหรับคนใจเดียวเท่านั้นบ่ได้มีคนสองใจจักหน่อยเฮาเป็นคนบาปถ้าเฮามีสองใจเฮาบ่ได้มีความสุขดอกเพราะฉะนั้นล่ะพระคัมภีร์ยากโบบทที่ข้อ8บอกว่าให้เฮายับเข้ามาหาพระเจ้ายับเข้ามาใกล้พระเจ้าพอจิตวิญญาณเฮาห่างไกลจากพระเจ้าหลายแล้วพระเยซูคริสต์บอกเฮาพระคัมภีร์บอกเฮาบ่ได้บอกกับคนที่บ่เชื่อบอกกับผู้ที่ติดตามพระเจ้าบอกผู้ที่ติดตามพระเจ้านั้นและพระองค์จะเสด็จมาใกล้พวกเจ้าแล้วพระเยซูคริสต์เข้ามาในโลกนี้จะให้เข้ามาใกล้ปานใดอีกสุดต่ำเลยพงเขามาจนถึงโลกแห่งความผิดบาปเลยมาเป็นมนุษย์ข่ายคือกับเฮาย่างอยู่กับเฮามนุษย์นี่กินอยู่กับมนุษย์นอนอยู่กับมนุษย์และสุดท้ายแล้วพระองค์ก็บอกว่าให้เจ้าแน่เบิ่งเฮาวิธีเข้าใกล้สิทธิ์พระบิดานะพระองค์บอกว่าแน่เบิ่งเฮาเพราะฉะนั้นนะพวกเฮาจึงแน่เบิ่งพระคัมภีร์แน่เบิ่งพระเยซูคริสต์ทุกเถื่อที่เฮาจะเห็นยังคือกันเพื่อว่าให้จิตวิญญาณเฮานี่มีสองใจพระเจ้ายับเขามาใกล้เฮายับเขาไปใกล้พระเจ้าเฮากับพระเจ้าอยู่น้ำกันพระคัมภีร์บอกว่าคนบาปทั้งหลายเอ้ยไผสิบ่เป็นคนบาปคนบาปแม่นคนสิมีสายเลือดเลือดเนื้อที่ต่อต้านกับความบริสุทธิ์ความจริงนั้นมาจากไผเลือดเนื้อนี่มาจากอาดัมเอวามาจากอาดัมเอวาถึงเฮาสิมีความเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์ปานใดก็ตามเฮาพ้นได้ย้อนความเชื่อเท่านั้นย้อนแต่ความเชื่อเท่านั้นถ้าห่างออกจากพระเจ้าความเชื่อเฮาไปไสล่ะมีแต่เครื่องหนึ่งเป็นไปบ่ได้ที่เฮาจะหักผู้นี้เครื่องหนึ่งหักผู้นั้นเครื่องหนึ่งเพราะหัวใจของเฮามีอันเดียวเท่านั้นหักพระเจ้าก็หักพระเจ้าหักโลกก็หักโลกคนบาปทั้งหลายเอ่ยคนบาปทั้งหลายเอ่ยคนที่บ่ได้มั่นใจในคําบอกของพระเจ้าจักหน่อยเพราะเฮามี2ใจนั้นพระคัมภีร์บอกเฮาแนวนั้นครับขอบคุณพระเจ้าขน้อยจะอ่านอีกอยู่ใน1เปโตร1 Peter verse 4ข้อที่3เปโตร1เปโตรบท4ข้อที่3เดี๋ยวบอกเฮาว่าแนวนี้ด้วยว่า
ผ่านมานั้นพวกเจ้าได้ใส่เวลาดนนานเฮ็ดในสิ่งที่ตนบ่แม่นสิเฮ็ดในสิ่งที่คนต่างความเสื่อมักเฮ็ดคือเมื่อพวกเจ้าได้ดำเนินชีวิตตามขลาตัณหาเจ้าเคยย่างอยู่เส้นทางนั้นแล้วเจ้าฮู้จักเจ้าได้สัมผัสแล้วเปโตรบอกว่าเป็นหยังเจ้าคือห่างออกจากพระเจ้าแล้วถอยไปหาอยู่ชีวิตเก่านั้นมันเป็นชีวิตชั่วคราวเท่านั้นอีกน้อยเดียวมันก็ลึบไปอีกน้อยเดียวมันก็หายไปฮู้จักบ่อนาคตของเฮาก็คือเฮาจะออกจากโลกในไวๆนี่ผ่านมานั้นพวกเจ้าได้ใส่เวลาดนนานเฮ็ดในสิ่งที่คนต่างความเสื่อคนที่บ่เสื่อเขาเฮ็ดนั่นเจ้าก็เคยอยู่หั่นเปโตรบอกว่าคือเมื่อพวกเจ้าได้ดำเนินชีวิตตามขลาตัณหาตามเลือดเนื้อตามวิญญาณสัวที่มันบอกเฮาเฮาก็เฮ็ดเนื้อหนังนี่เป็นของโลกบ่ได้เป็นของพระเจ้าแม้แต่พระเยซูคริสต์ก็ยังให้มันก็ให้ถูกทำลายเลือดเนื้อพระเยซูคริสต์นั่นแต่พระองค์เป็นห่วงวิญญาณของเฮาคือชีวิตที่แท้จริงที่ตายบ่เป็นวิญญาณตายบ่เป็นแล้วก็เฒ่าบ่เป็นอีกบ่มีอายุในวิญญาณนี่อยู่ตลอดไปเป็นเนตเลยแล้วบ่มีขอบเขตอีกเพราะฉะนั้นน่ะพระองค์จึงหักวิญญาณเฮานี่หลายกว่าสิ่งอื่นๆจึงได้บอกทุกมื้อบอกทุกวันพระคัมภีร์บันทึกไว้ให้เฮาอ่านถ้าเฮาบ่อ่านพระคัมภีร์แล้วเฮ็ดแนวไหนเฮาสิฮู้จักว่าพระเยซูคริสต์เป็นพระเจ้าลักษณะแบบใดพอพระองค์บ่ได้ปรากฏอยู่ทั้งอากาศบ่ได้ปรากฏอยู่ใส่ปรากฏอยู่ในพระคัมภีร์แล้วอยู่ในหัวใจของเฮานี่เฮาอ่านพระวจนะของพระองค์เข้าใกล้ชิดพระเจ้าให้ฮู้จักกับพระเยซูคริสต์เพิ่นอยากให้เฮาเฮ็ดหยังชีวิตที่เหลือนี่นะอยากเฮาเฮ็ดหยังนี่พระคัมภีร์บอกว่าคือเมื่อพวกเจ้าได้ดำเนินชีวิตตามขลาตัณหาในความปรารถนาอันซัวซาคนซัวซาลืมเหล้าเมาสุราถึงพระคัมภีร์เว้าลืมเหล้าเมาสุราก็ตามแต่บ่ได้เว้าถึงเราเป็นน้ำบอกถึงสิ่งที่เฮามักที่เฮาอยากที่เฮาหิวที่เฮาไปติดตามมันเป็นของโมเมนต์ของพระเจ้านั่นน่ะพระเจ้าฮู้และพระเจ้าเห็นและพระเจ้าฮักจนให้ตายแท้ปึ๊ดทุกวิญญาณที่อยู่ในโลกนี้เปโตรเขียนขึ้นมาเตือนสติพวกเฮาที่เป็นคนที่ติดตามองค์พระเยซูคริสต์นะอย่าให้เฮามั่นใจในเฮาเองอย่าให้เฮามั่นใจในมนุษย์อย่าเชื่อมั่นใจในของอยู่ในโลกแต่เฮามั่นใจในเลือดพระเยซูคริสต์ผู้ที่จะประหารผู้ที่จะตัดสินเฮาวันหนึ่งนั้นตัดสินโลกทุกชาติทุกภาษานั้นเมาเหล้าสุรากินเลี้ยงอย่างมัวเมาแม่นคนที่สองใจเบิดบอกกับคริสเตียนพระคัมภีร์บ่ได้เว้าถึงคนเศร้าโลกเพราะฉะนั้นน่ะเศร้าโลกเขาจะบ่อ่านพระคัมภีร์นี่เมื่อเฮาอ่านก็แสดงว่าพระเจ้าว่ากับเฮาหนังสือเปโตรไปหาคนที่มีความเสื่อแม้นถึงบอกกับเฮานี่ล่ะบ่ได้บอกกับไผบอกกับเฮานี่ล่ะพระวิญญาณเพิ่นจะแปลให้เฮาฟังเองอยู่ในใจเฮาว่าดื่มเหล้าเมาสุรากินเหลี้ยงอย่างมั่วเมาหมายความว่าแนวไหนอันใดหัวใจของเฮามันเป็นหนักอยู่ตัวนั้นล่ะเป็นของมึนเมาสําหรับวิญญาณเฮาเฮามั่วเมากับสิ่งที่บ่แม่นไปบ่มีประโยชน์หยังบ่ได้ช่วยหยังเฮาจักหน่อยเลยเป็นหยังเฮาคือเป็นจังซั่นก็ย้อนความบาปนี่นะพอวิญญาณสัวหายมันบ่ได้นอนมันมาดูดดึงเฮาออกจากพระเจ้าทุกมื้อทุกวันเฮาสิอยู่ดนปานใดในโลกนี้อยู่เอาบ่ฮู้จักว่ามื้ออื่นจะมีหยังเกิดขึ้นบางเทื่อขี่รถไปเฮาอาจจะบ่ได้กลับมาเฮือนก็มีเป็นไปได้แบบทุกอย่างสําหรับเหลือหนังนี่พระคัมภีร์เขียนบอกเตือนสติเฮาทุกเทื่อให้เฮาเข้าใกล้ชิดพระเจ้าเข้าใกล้ชิดพระเจ้านะกินเหลี้ยงอย่างมั่วเมาห่วมสังสรรค์กินเหล้าอย่างเกินส่วนเฮ็ดก็เฮ็ดได้แต่อย่าสิเฮ็ดเกินส่วนนะถ้าเกินส่วนล่ะมันเป็นบาปความบาปดึงเฮาออกจากพระเจ้าค่าจ้างของความบาปคือห่างออกจากพระเจ้าแล้วก็ตายก่อนสิตายก่อนต้องทรมานห่างออกจากพระเจ้าก่อนนั้นก่อนสิตายนี่บ่แม่นตายหลุดได้คันบ่เสือก็ลองไปบิดงาใหม่ออกจากต้นเดี๋ยวนี้หั่นนะแล้วก็แน่เบิ่งในวินาทีนี่มันก็เขียวคือกันกับอยู่ต้นใหม่แล้ว
แต่มืออื่นมาเบิ่งแม่มืออื่นน่ะเหี่ยวแห้งเหี่ยวแห้งวิญญาณของคนทุกคนที่ห่างออกจากพระเจ้าเป็นลักษณะสุดท้ายก็มานั่งอยู่ลาลาเลยพระเจ้าห่างเฮาพระเจ้าบอกกับเฮานี่ล่ะบ่ได้บอกกับไผบอกกับผู้ที่ยืนผู้ที่นั่งอยู่นี่ล่ะแต่เป็นข่าวใบหูบเคารพที่น่ารังเกียจหูบเคารพที่สิ่งที่เฮามักนั่นมีอันใดแน่จะช่วยให้วิญญาณเฮาเจริญขึ้นมีอันใดแน่จะเฮ็ดให้เฮานี่เป็นคนของพระเยซูคริสต์เต็มส่วนนี่ก็มีแต่พระวจนะของพระเจ้าเท่านั้นอ่านแล้วเฮียนหูพระเจ้าถ้ามีคนมาถามเฮาท่านเอ้ยจะเป็นคริสเตียนมาหลายปีซีซาดอธิบายให้ค่อยฟังในพระเยซูคริสต์เป็นพระลักษณะแบบใดเฮาสิอธิบายออกให้เต็มหัวใจเฮาบ่รู้สิแบบยุดๆย่อนๆนี่พระเจ้าอยากให้เฮาอธิบายออกให้เต็มโหลดให้บ่ออกจากหัวใจให้มันเต็มโหลดอ่ะคือกับเฮาหูเฮาเองนี่นะถ้าเฮาบ่ฮู้จักพระเยซูคริสต์แล้วเฮ็ดจังได๋เฮาสิฟังเสียงพระเจ้าได้คันเฮาบ่ใกล้ชิดพระเยซูคริสต์เฮ็ดแนวใดเฮาสิอธิบายให้คนอื่นว่าพระองค์เป็นแบบไหนแล้วเฮ็ดแนวใดเขาคือเห็นพระเจ้าอยู่ในเฮาเมื่อเฮาใช้ชีวิตเคร่งๆกลางๆเฮาบ่อยากเป็นจังซั่นหรอกแต่วิญญาณชั่วมันเป็นศัตรูแต่มันดูดดึงเฮาออกเพราะฉะนั้นน่ะพระเจ้าจึงให้สิทธิ์ที่เฮาไปตัดสินใจแต่ละมื้อนี่ให้ตัดสินใจว่าเฮาจะเฮ็ดหยังกับชีวิตที่เหลือนี่บ่แม่นของเฮาเองในชีวิตนี่เป็นของพระเจ้าได้สร้างเฮามาพระเจ้าอ้อยเฮาได้นี่แล้วพระเจ้ามาตายแทนเฮาอีกเป็นของพระเจ้าอีกถ้าเฮาเห็นอยู่ในพระคัมภีร์โรมบท11ข้อ36ขน้อยมักขอมักนี่ล่ะมักขอนี่ล่ะทุกสรรพสิ่งสร้างขึ้นมานี่เพื่อพระเจ้าและสําหรับพระเจ้าเท่านั้นบ่แม่นเพื่อเฮาบ่มีจักเทื่อว่าทุกสิ่งสร้างขึ้นมาเพื่อมนุษย์แต่เพื่อพระเยซูคริสต์สําหรับพระเยซูคริสต์เท่านั้นและทุกสิ่งที่พระเจ้าสร้างขึ้นมานี่ขอให้ย่องย่อสรรเสริญพระเจ้าเฮานี่ก็ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อไผเพื่อพระเจ้าคือกันถ้าเฮาว่าเพื่อเฮาเองนั่นแหละเฮากําลังห่างออกจากพระเจ้าในความเข้าใจของเฮาเพราะเฮาเป็นของพระเจ้าพระเจ้ามาตายแทนเฮาอยู่ถึงไม้กางแขนชีวิตที่เหลือนี่เฮาเริ่มตัดสินใจนับมื้อที่เฮาได้ยินพระวจนะของพระเจ้าแล้วพอมื้ออื่นนี่เฮาบ่ฮู้จักว่าเฮาจะอยู่ได้หรือบ่พระคําของพระเจ้าบอกเฮาแซ่ไผมาบอกเฮาแซ่พระเยซูคริสต์ออกขึ้นลงมาแต่ถึงแต่สวรรค์มาบอกเฮาอีบ่บ่ชื่อได้บ่นะพระคัมภีร์ที่ลาซาโลกับเศรษฐีนั่นเศรษฐีบอกว่าอับราฮัมเอ้ยอับราฮัมเอ้ยขน้อยมีอ้ายเอ้ยน้องหาคนให้ลาซาโลขึ้นมาจากใต้ในท้องไปบอกอ้ายเอ้ยน้องในท้องอับราฮัมบอกบ่จําเป็นหรอกบ่จําเป็นเพราะพระเจ้าฮู้จักดีกว่าเจ้าอีกถ้อยคําของโมเสสมีอยู่ผู้ใดไปบอกให้อ้ายน้องอย่าฟังเขาก็บอกคือกันเบิดเพราะพระเจ้าองค์เดียวตอนที่กี่หันเศรษฐีนั้นได้ยินแต่บ่หัวซ่าบ่สนใจเลยบ่สนใจเพราะหัวใจของเรานี่อยู่นําสิ่งละมัวเมานําพุ่นละมัวเมานําสิ่งนั้นสิ่งนั้นล่ะสิ่งที่ดึงเฮาออกจากพระเจ้านั่นน่ะบัดสุดท้ายสายเกินไปเลยไผสิมาบอกอ้ายน้องแทนทีเราเองจะเป็นตัวอย่างไอ้เอ๋ยเนาะตกไปนรกบึงไฟแล้วพระเจ้าบ่ได้ไว้หน้ามนุษย์จักคนเพราะหน้ามนุษย์นี่เป็นความบาปเพราะพระเจ้าบ่ได้ลงมาเอาเลือดเนื้อเฮาแต่มาเอาวิญญาณชีวิตแท้อยู่ในนี้เพราะฉะนั้นพระเจ้าจึงได้ตายทรมานเพื่อเฮาอยู่ในกลางแคนคําบอกของพระเจ้าเป็นจริงพระเจ้าสร้างโลกบ่ได้ใส่เหงื่อแห้งใส่แต่คําบอกเท่านั้นแล้วพระเจ้าก็บอกผ่านเปโตรอีกอยู่ในนี้ผ่านมานั่นพวกเจ้าได้ใส่เวลาดนนานเฮ็ดในสิ่งที่ต่างความคนต่างความเสื่อมักเฮ็ดคือเมื่อพวกเจ้าได้ดำเนินชีวิตตามขลังตัณหาในข้าวปรารถนาอันสัวสาดื่มเหล้าเมาสุรากินเลี้ยงอย่างมัวเมาห่วมสังสรรค์กินเลี้ยงอย่างเกินส่วนและข่าวบายหูเข้าลบที่น่าเกียดสร้างบ่มีเห็นว่าไผหรอกคริสเตียนเขาจะไปนั่งก้มกราบอวยพาเทียมแต่เขาว่าอยู่ในใจเขาเองพี่ที่เฮาบ่เห็นมีแต่พระเจ้าเห็นขอพระคัมภีร์ข้อนี้จังบันทึกไว้ล่วงหน้าว่าวิญญาณสัวมันเหนือเฮาแต่มันบ่เหนือพระเจ้าขอให้เฮาได้ตัดสินใจชีวิตที่เหลือนี่เฮาสิเฮ็ดหยังให้บอกพระเจ้าในมือนี้ให้บอกพระเจ้าในมือนี้พอมืออื่นเฮาบ่ฮู้จักว่าเวลาเฮาจะมีมาถึงบ่ลมหายใจออกในวินาทีนี้
บิดเลยเพราะฉะนั้นนะตัดสินใจให้เขาใกล้ชิดพระเจ้าให้เขาใกล้ชิดพระเจ้าเขาหน่อยชื่ออะไรนะพระคัมภีร์พระนิมิตบท2ข้อ4พระเจ้าเพิ่นให้พวกเขียนไปหาคริสตจักรเขียนบอกว่าเขาจะต่อว่ากับเจ้าคือเจ้าได้ป้าถิ่มความหักเดิมที่ได้จากเขานะเจ้าถิ่มเพราะแห้งจะไปใส่เดี๋ยวนี้นะห่างออกจากพระเจ้าเลยแต่ขี่นั่นนะไปกับเขานะพาเขาประกาศเขาประเสริฐนะประเดี๋ยวนี้เจ้าเป็นยังถิ่มเขาไว้พระเจ้าบอกกับขน้อยบอกกับพี่น้องทุกคนอย่าใช้โอกาสนี้เลื่อนนี้จากเขาเพราะมืออื่นเขาบ่ฮู้จักเด้เมื่อได้ยินพระวจนะของพระเจ้าอย่าให้เขาสงสัยว่าเขาจะได้ผลหรือบ่ได้ผลให้เขาตายใจว่าถ้าผู้ใดอยู่ในนามพระทัยของพระเจ้าเลือดของพระเยซูคริสต์หับประกันถ้าผู้ใดอยู่ในนามพระทัยของพระเจ้าขึ้นกับพระเจ้าตนขอบคุณพระเจ้าขอพระเจ้านะครับเกียรติเฮาต่อว่าเจ้าในพระนิมิตบท2ข้อ4คือเจ้าได้ป้าถิ่มความหักของเจ้าต่อเฮาแล้ววินัยเพ่งสรรเสริญซอมบทซอซี24 verse 4ซอซีพี่น้องเปิดไปน้ำกันซอมเพ่งสรรเสริญบทซอซีข้อที่4อ่านเบิ่งแล้วก็แน่เบิ่งแต่ละข้อแล้วก็แน่เบิ่งว่าเป็นหยังจังบอกแบบนั้นเป็นหยังคือบอกแบบคนหน่อยอ่านพระคัมภีร์ทุกเถื่อมีคำถามทุกเถื่อก็ได้คำตอบทุกเถื่อเพ่งสรรเสริญบทข้อ4ข้อที่4บอกว่าจังซี่คือพวกที่มีมือสะอาดและใจบริสุทธิ์หมายถึงทุกคนที่มีความเสื่อนี่นะพวกที่มีมือสะอาดและใจบริสุทธิ์คือผู้ที่บ่ย่อมคาวายหูบเข้าหลบปีตัวหูบเข้าหลบเป็นยังสิ่งที่เขาหมักกันเข้าหลบปีตัวบอกคือผู้ที่บ่ย่อมคาวายหูบเข้าหลบหรือบ่ให้คำสัญญาอย่างหลอกลวงผู้นี้พวกนี้ที่พระเจ้าพอใจพอใจนำลายเขาจะเหตุแนวใดเนาะมือเขาจะสะอาดใดเนาะพระคัมภีร์บอกว่าอยู่ในสุภาษิตบอกเขาว่าข้อ6นะบทที่6ข้อ6 5ข้อ16 59นั้นว่าทามือเจ้านะเปื้อนนะให้มันสะอาดถ้ามันบ่สะอาดตัดมันถิ่มโลดให้จะขอไปเพดินสวรรค์มือกุดยังดีกว่าลงไปนรกครบบริบูรณ์ห่างกายนี่เฮ็ดให้เฮาเห็นแจ้งคักแน่ว่าวิญญาณของเฮานี่ล่ะที่พระเจ้าหักสุดใจขน้อยแน่เบิ่งงูมันออกขาบนะแล้วก็นึกถึงภาพแล้วโอ้ชีวิตที่แท้จริงมันอยู่ตัวไหนภายนอกนี่เป็นของเลือดเนื้อซื่อๆเห็นทุกอย่างเคลื่อนไหวอยู่ในโลกนี้เกี่ยวมาลงอยู่ในพระเจ้าเบิดเลยนะแม้แต่รถแก่รถนะก็ยังได้เป็นหูใหม่กลางแขนอยู่ทางหลังนะรถแก่รถโอ้พระเจ้าประกาศยิ่งใหญ่ขนาดราชอาณาจักรของพระองค์เลยภายนอกจะเห็นนอภายนอกจะเห็นผู้ที่มือสะอาดผู้ที่ใจบริสุทธิ์นั่นนะแน่มเห็นคือพวกที่มือสะอาดและใจบริสุทธิ์คือผู้ที่บ่ย่อมคาวายหูบเคารพขอบคุณพระเจ้าบ่ย่อมคาวายหูบเคารพมือสะอาดใจบริสุทธิ์หรือบ่ให้คำสัญญาอย่างหลอกลวงใจของเฮาที่พระเจ้าประทานให้นี่นะให้หักษาไว้ให้บริสุทธิ์ขอให้พระเจ้าเลยล้างออกสะอาดตามที่พระเจ้าพ่อประทานชีวิตเก่าของเฮาให้เฮาตายไปให้เฮาตายไปพระเยซูคริสต์บอกเฮาอีกอยู่ในลูกาอยู่ในลูกาบทหาข้อ32ลูก532ลูกาบทหาข้อ32นะพระเยซูคริสต์บอกว่าเฮาแนวไหนบอกเฮาว่าเพิ่นเขามาในโลกนี้เพื่อหยังอยู่ในลูกาบทที่5ข้อ32เดี๋ยวบอกว่าจังซี่นี่เฮามาเพื่อเอิ้นเอาคนเฮ
เฮาบ่ได้มาเพื่อเอิดเอาคนศีลธรรมแต่มาเอิดเอาคนนอกศีลธรรมให้ทิ่มใจเก่าเอาใจใหม่คนนอกศีลธรรมนี่แม่นคนที่สองใจคนสองใจคนนอกศีลธรรมนี่คนสองใจเพราะว่าพระเยซูคริสต์บอกว่าคนที่ฮู้จักพระองค์ใจนึงอยากให้พระเจ้าใจนึงก็บ่อยากให้พระเจ้าเทื่ออยากให้เทื่อบ่อยากให้คือพระคัมภีร์บอกว่าข้าสองเจ้าบ่สองนายนี่ล่ะวิญญาณสัวหายมันมีส่วนนักอยู่ในหัวใจของคริสเตียนทุกคนและพระเจ้าหักและพระเจ้าอยากให้เฮาฮู้จักว่าให้เฮามีแต่ใจเดียวเท่านั้นให้พระเยซูคริสต์เต็มร้อยแล้วก็ให้เต็มร้อยแล้วบ่ต้องเอาออกเอาคืนอีกอย่างประกาศพระเยซูคริสต์ให้มันถึงรักใส่ลูกให้มันตามให้พระเจ้าเฮ็ดกับเฮาตามที่พระเจ้าอยากเฮ็ดกับเฮาลูกเฮาเป็นเครื่องมือของพระเจ้าให้เป็นเครื่องมือของพระเจ้าอย่าให้เป็นเครื่องมือเฮาแม้นแท้พระเจ้าให้สิทธิ์เฮาให้สิทธิ์เฮาเลือกบ่ให้สิทธิ์เฮาอยากเฮ็ดหยังเฮาก็เฮ็ดให้สิทธิ์เฮาเลือกอยากเฮ็ดหยังก็เฮ็ดแต่ขอให้พระเจ้าได้รับพระเกียรติคัมภีร์บอกเฮาบ่ได้มาเพื่อเอิ้นเอาคนศีลธรรมคนศีลธรรมนั้นเป็นคนเขาอยู่ในศาสนาแล้วนะเขาเสื่อแล้วนะคนศีลธรรมนะคนเสื่ออยู่แล้วคันเฮาแปลใส่ในพระคัมภีร์ที่บทเฮียนนี่แม่นเขาพระเจ้าเห็นสอบน้ําเขาล่ะแต่ว่าคนนอกศีลธรรมนี่ที่เป็นคนสองใจคนสองใจนี่ถูกไหนเขาถูกใจขนาดไหนเขาบ่ฮู้จักว่าเขาสิเอาอันไหนเลยนี่ล่ะวิญญาณสัวหายมันเข้ามาในทางวิญญาณพระคัมภีร์ท่านเทสโลนิกบอกเฮาว่าเทสโลนิกบอกเฮาว่าจังซี่ให้ระวังอาจารย์เปาโลว่ามันจะเข้ามาทางวาจาทางคําเว้าทางจดหมายทางปึ้มทางเขียนขายออกแล้วก็ทางวิญญาณทางความคิดมันเข้ามาทางความคิดมาบอกเฮาว่ามาบอกเฮาให้เฮานี่ห่างออกจากพระเจ้ามาบอกเฮาว่าเจ้าได้พ้นแล้วเจ้าได้พ้นแล้วคําเว้าตัวนี้เฮาเห็นอยู่ในลูกาบท4ข้อที่4น่ะตอนมารมันมาหาพระเยซูคริสต์น่ะมันมาบอกพระเยซูคริสต์ว่าถ้าเจ้าเป็นพระบุตรแท้นะถ้าจะเป็นแท้นะมันว่านะโอ้ยจะขึ้นมาป่าให้ตัวเองหิวเขาทั้ง40คืน40วันถ้าจะเป็นพระบุตรแท้เฮ็ดก้อนหินนี่แม่ให้เป็นข้าวจีแล้วกินให้เจ้าอิ่มมันมาท้าทายแต่พระเยซูคริสต์บอกว่าบ่พงบอกว่าบ่เป็นหยังพอพระเจ้าฮู้จักว่าไผบอกกับเฮาแล้วไผเข้ามาหาเฮาดึงเฮาออกจากพระเจ้าบ่แม่นพระเยซูคริสต์เด้แม่นวิญญาณสัวหายที่มันบ่นอนมันเฮ็ดงานซอซีสมุกอยู่ตลอดอยู่ท่ามกลางคริสเตียนพวกเฮาจึงได้มีพระวจนะของพระเจ้าจึงมีคริสตจักรจึงมีบรรดาผู้ที่พระเจ้าตั้งไว้ให้เลี้ยงวิญญาณเฮาเฮาเป็นแกะตัวหนึ่งที่หลงหายบ่มีอาวุธอยู่ในโลกนี้เฮาเป็นคนพยาธิที่สายเลือดแห่งความผิดบาปเฮามีหูเฮาบ่ได้ยินแจ้งเพราะเฮาเป็นคนผิดบาปสายตาเฮาบ่เห็นหุ่งเพราะเฮาเป็นคนผิดคนบาปเฮาอาศัยแต่พระวจนะของพระเจ้านะตายใจกับพระวจนะของพระเจ้าทุกคำบอกของพระเจ้าเลยเฮาจึงไปถึงรักใส่นะตามได้ที่จิตวิญญาณเฮาสองจิตสองใจเฮาต้องได้ตัดสินใจว่าเฮาจะอยู่ฝ่ายไหนก่อนเวลานั้นจะมาถึงเฮาจะอยู่ฝ่ายไหนอย่าให้เฮาเองบอกแต่ให้พระวิญญาณบอกเฮาแล้วเฮาตายใจอีกถ้าผู้ใดถึงมาบอกเฮาว่าจอชัวจะอยู่ท้ายอยู่ฝ่ายพระเจ้าแท้บ่คันจะอยู่ฝ่ายพระเจ้าให้เจ้าก้มหัวลงน่ะเฮาจะตัดมื้อนั้นข้าเฮาบอกว่าฮาเลลูยานั่นล่ะพระเจ้ามักตัวนั้นล่ะเฮาบอกได้บ่บอกบ่ได้แม่นบอกข้าคนสองใจพอเปโตรบอกเฮาบ่แห้งแล้วว่าบ่ดอกพวกเจ้ายังสองใจอยู่พวกเจ้ายังกลับไปชีวิตเก่าอยู่เครื่องนึงจะบ่ให้เฮาพอสนานเฮาพระคัมภีร์พระนิมิตจึงบอกว่าโอ้ยความหักเหมือนเดิมไปอยู่ไสตะกี้นั้นย่างเหี้ยงข้างไปบัดเดี๋ยวนี้นางบ่เห็นเลยจักไปไสพระเยซูบ่แม่นพระองค์บ่ได้นำเฮาเด้เฮาถิ่มพระเจ้าไปเฮาถิ่มพระเจ้าไปข้าน้อยถามตนเองแล้วก็ถามทุกเทื่อที่ข้าน้อยมาเว้านี่ข้าน้อยจะผ่านหัวใจข้าน้อยไปก่อนข้าน้อยต้องเบิ่งข้าน้อยก่อนถ้าข้าน้อยบ่เชื่อสิ่งที่เว้านี่แม่งข้าน้อยเป็นผู้ประกาศพระธรรมบ่มีความจริงถามตนเองว่าโยชัวเอ่ย
จ้าสิเฮ็ดหยังชีวิตที่เหลือนี่นะเจ้าสิเฮ็ดหยังข้าน้อยก็ได้คําตอบมีในพระคัมภีร์โยชัวบทที่4ข้อ15พี่น้องเปิดไปนํากันเป็นสุดท้ายถึงเฮาฮู้ข้อนั้นก็ตามแต่เฮาต้องได้เปิดไปเพื่อเฮาจะได้อ่านเมื่อเฮาอ่านเนี่ยพระเจ้าว่านําเฮาเพราะพระคัมภีร์เป็นแวนเฮียงบ่หัวใจของเฮาโยชัวบท24ข้อ15บอกว่าจังซี่นะถ้าพวกเจ้าบ่เต็มใจบ่ระบัดรับใส่พระเจ้ายาเวห์นะเป็นหยังจังว่าเนี่ยนี่พอพระเจ้าเห็นหัวใจเฮาเด้หรือว่าพระเจ้าตาบอดบ่บ่นะพระคัมภีร์บ่ได้บอกว่าพระเจ้าตาบอดนะเฮานี่แหละถ้าพวกเจ้าบ่เต็มใจมาเสือไปออกมาแน่น่ะถ้าพระเจ้าบ่เต็มใจบ่ระบัดรับใส่เฮาจงตัดสินใจมือนี้ตอนจะมีลมหายใจนี่พวกเจ้าจะบ่ระบัดรับใส่ผู้ใดมีไผแน่ที่ตายอยู่ทั้งหมายกลางแขนแทนพวกเฮานี่นอกจากพระเยซูคริสต์ผู้ที่ฮักเฮาจนได้ตายทรมานน่ะถ้าเฮาไปยืนอยู่ในเวลานั้นน่ะที่พระองค์ต้องถือครึ่งหมายกลางแขนนั้นภาพนั้นจะติดเฮาจนหอดมือเฮาออกจากโลกนี้พอพระองค์เฮาเห็นคักเห็นแน่พระเยซูคริสต์บ่ได้มีความผิดแม้แต่น้อยเดียวเลยเพราะฉะนั้นพวกอักษาบอกแต่ละคนเขาจังตีเอิ๊กห้องให้โอ้ยบอกเข้าใจเป็นยังพระองค์คือมาทรมานอยู่ทั้งนั้นพระองค์บ่ได้มีความผิดคือบ่เว้ายังนี่แต่แท้บัดพระเยซูคริสต์บอกว่าเจ้ามีความผิดบ่แม่นเฮาเจ้าเพิ่นมีความผิดเฮามาตายเพื่อเจ้าบัดหลังจากนั้นจังเข้าใจคักแน่ห้องให้น้ําตาลังไหลเลยโอ้ยพระเยซูคริสต์คือมาหักขน้อยแท้แต่โศกเศร้าเสียใจมีบางคนทิ่มพระเจ้าไปครึ่งนึงถ้าพวกเจ้าบ่เต็มใจบ่ระบัดรับใส่พระเจ้ายาเวจงตัดสินใจในมือนี้ว่าพวกเจ้าจะบ่ระบัดรับใส่ผู้ใดมีภัยแน่บรรดาพระที่อยู่พระปู่ย่าตายายของพวกเจ้าได้ข่าวว่านั้นบ่มันของโมเสสปู่ย่าตายายนั้นบ่หรือบรรดาพระของชาวอาโมในดินแดนที่พวกเจ้าอาศัยอยู่นี่แล้วโยชัวแล้วบอกว่าจังได๋บ่ส่วนข้าพเจ้าแล้วส่วนข้าพเจ้ากับครอบครัวของข้าพเจ้าแล้วพวกเฮาจะบ่ระบัดรับใส่พระเจ้าเต็มร้อยพวกเฮาตัดสินใจพอแห้งแล้วเฮาเป็นอันนึงอันเดียวกับพระเยซูคริสต์ที่ช่วยเราบอกกับพี่บอกนะแต่พวกเจ้าเด้อันนั้นให้เป็นคําถามของเฮาของพระเจ้าระหว่างเฮากับพระเจ้าส่วนตัวถ้าผู้ใดมี2จิต2ใจมือนี้เป็นมือเวลาที่เฮาบอกพระเจ้าส่วนตัวขน้อยเป็นคนผิดบาปที่ขน้อยผ่านมาบ่ได้เอาจริงจังกับพระองค์ขน้อยคิดว่าพระองค์ตายเล่นๆซื่อๆแต่มันในมือขน้อยมือนี้ขน้อยเห็นกันเห็นแน่ล่ะพระองค์ทรมานเพื่อขน้อยเฮาบอกพระเจ้าในเวลานั้นเพราะมืออื่นนี่เฮาบ่ฮู้จักว่าเฮาจะอยู่หรือบ่อันนี้แม่นพระวจนะของพระองค์มาถึงพวกเฮาสวันนี้พอพระองค์ฮักเฮาหลายเตือนสติเฮาเพราะเฮาเป็นคนบาปเป็นคนบาปเป็นคนผิดอยู่แล้วนะแทนที่จะลงโทษบ่พระเจ้ามาหักมาบอกเฮาให้สำรวจเอ่ยกลับมาหาพ่อให้เต็มร้อยซะจะคิดว่าออกจากพ่อไปแล้วนะมีหยังแน่ซวยเจ้าได้จะนอนคึบบังคักๆนั่งคึบบังคักๆแต่ฮอดมื้อเจ้าตายให้นั่งคึบอีกขอบคุณพระเจ้าสรรเสริญพงศ์ขอพระเจ้าหักเกียรติเสริญฮะผู้นำเพลงเนาะตัดสินใจตัดสินใจตัดสินใจพระเจ้าให้เฮาตัดสินใจก็น้อยตั้งใจมากจะบอก2ภาษาแต่มันออกไปแนวนี้ก็ขอบคุณพระเจ้าแต่ข้าน้อยก็เชื่อว่าเศร้าหนุ่มก็เข้าใจคือกันพอพระเจ้ายิ่งใหญ่ละขอพี่น้องลุกขึ้นเนาะพระเจ้าว่าข้าพเจ้าส่วนตัวพอเขาออกจากโลกนี้ไปก็ออกไปส่วนตัวอีก
ู้ใดได้ยินพระสุรเสียงของพระเจ้าให้กลับใจสารภาพว่าจำเป็นออกมาหยิบมาทุกคนบอกพระเจ้าที่บาปก็ที่พระเจ้าทรงความเมตตาพระองค์ประทานความสุขสำลันตามเฮาจะเสื้อวนหาเสื้อเพิ่งพระองค์บัดนี้พระองค์ทรงโปรดพระองค์ทรงโปรดโปรดให้พ้นมือนี้พระเยซูทรงให้โลหิตไหลเพื่อสรรเสริญอโมทนาพระองค์องค์ผู้ทรงเป็นพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ผู้ที่ฟังผู้ที่เห็นผู้ที่หูและเข้าใจพอขน้อยทุกภาคส่วนพระบิดาเจ้าค้าขอบพระคุณพระองค์ที่พระวจนะของพระองค์เตือนพอขน้อยทุกคนที่เป็นคนผิดบาปให้พอขน้อยได้แน่มเห็นจิตวิญญาณพอขน้อยว่าอยู่จุดใดย้อนพระวจนะของพระองค์นั่นแหละพอขน้อยจึงได้มีสันติสุขพอขน้อยจังได้รับชีวิตใหม่โอ้พระบิดาเจ้าค่ะขอพระองค์ทรงนำพาทุกคนให้เดินตามห้อยพระบาทของพระองค์เจ้าเถิดพระองค์เจ้าค่ะตราบใดที่พอขน้อยออกจากนามพระทัยของพระองค์ก็ขอพระองค์ทรงได้ใส่ไพ่พ่นของพระองค์มาเตือนพอขน้อยเถิดพระบิดาเจ้าและทะลุเข้าไปถึงจิตวิญญาณพอขน้อยให้พอขน้อยยำเกรงนะฮักพระองค์โอ้พระบิดาเจ้าค่ะอย่าให้พอขน้อยเป็นคนใจแข็งกระด้างแต่ให้พอขน้อยฮักพระองค์เหมือนพระองค์ทรงพักพระขนอยถึงพระบิดาเจ้าในเวลานี้พระขนอยเลิกล่ากันไปขอพระองค์ทรงปกปักรักษาให้กับน้องหลายคนผู้ที่บนทะเล
บริมานมัสการขอพระองค์ทรงนำพาเพิ่นขึ้นลดลงเพื่อก็ตามพระบิดาเจ้าขาผู้อยู่เฮือนซ่านบ่งในเจ็บไข้ได้ป่วยขอพระองค์ผู้ทรงเป็นพระเจ้าให้สัมผัสกับความหักและความยิ่งใหญ่ของพระองค์เจ้าเถิดเพื่อจะหายดีเป็นปกติพระบิดาเจ้าขอขน่อยอธิษฐานเพื่อทิจมานี้จะเสริมสรองวันขายกำเนิดของพระองค์เจ้าพระบิดาเจ้าขอพระองค์ทรงได้เอิ้นไอเอิ้นน้องทุกคนเข้ามาได้ฟังข่าวประเสริฐที่จะให้เขาเลยรอดพ้นจากความผิดความบาปพระบิดาเจ้าขาพอขน่อยเองในเวลานี้ก็ขอให้พอขน่อยมีจิตใจกับใจเดียวหักพระองค์เท่านั้นพระองค์เจ้าขาหักพระองค์สุดจิตสุดใจพอพระองค์เห็นกับพวกขน่อยเกินความเข้าใจของมนุษย์พระบิดาเจ้าขาพอขน่อยจึงได้ก้มหน้ารับตาอธิษฐานอธิษฐานด้วยความหวังและความเชื่อมาในพระนามองค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนThank you.